โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเป็นหุ่นยนต์แปลงร่างใช้ชื่อว่าสัตว์แปลงร่างนะครับเป็นภาษาจีนนะน่าจะเป็นของเล่นจีนมีมาให้ทั้งหมด6แบบ6สีน่าจะแปลงร่างเป็นรูปรถนะนี่ไงเห็นติดล้อมาด้วยอ่ะเดี๋ยวงั้นมาดูกันทีละแบบกันดีกว่านะครับเอาละครับงั้นคราวนี้มาดูแบบแรกกันนะครับแบบแรกนี้เป็นรูปสัตว์อะไรก็ไม่รู้นะแต่ด้านหลังนี่เหมือนกันหมดนะครับเป็นกระดาษขาวๆนะคือที่ไม่มีคู่มืออะไรหรอกคือต้องค้ำกันเอาเองนะแต่ชุดนี้ก็ง่ายๆนะไม่ยากหรอกครับยังไงแยกออกมาเป็น2ส่วนนะครับอันนี้ก็พับลงมาได้นะนี่ครับพับลงมาได้นะข้างบนนี้ก็กดลงไปเลยนะกดให้ตรงร่องนะครับแล้วก็พับตรงกลางนะพับตรงกลางไฟเดี๋ยวยังไม่ตรงร่องได้แล้วไงอีกคันนึงก็เหมือนกันครับนี่ส่วนหัวก็พับเข้าไปครับนี่แล้วก็ย่นเข้าไปนะย่นเข้าไปข้างหน้าก็พับลงมาอีกก็จะกลายเป็นรถอีกคันนึงแล้วได้แล้วรถ2คันแต่วิ่งไม่ได้นะเพราะมันไม่มีลานนะครับล้อฟรีเอา2 in 1ครับเวลาประกบเข้าไปก็เหมือนกันนะเหมือนกันแล้วก็ย่นเข้าไปครับตัวนี้พับลงมาแล้วก็ง้างหัวออกมาตรงนี้เราก็ยกขึ้นมาอีกแล้วหมุนตรงนี้กลับมาปุ๊บเดี๋ยวนะติดนิดนึงไม่รู้ติดอะไรเดี๋ยวต้องกางแขนออกยังไงครับกลับมาเป็นรูปสัตว์เหมือนเดิมแล้วไม่รู้ว่าตั้งได้ไหมนะตั้งได้อยู่อ่ะมาดูแบบต่อไปกันนะครับงั้นคราวนี้มาดูแบบที่2กันดีกว่าครับแบบที่2นี่ก็จะเป็นรูปรูปน่าจะเป็นรูปหมาป่านะผมดูแล้วน่าจะเป็นรูปหมาป่าครับวิธีแปลงร่างเป็นรถต้องง่ายๆนะเราต้องถอดส่วนกลางออกนะครับไงถอดส่วนกลางออกนะตัวนี้ก็ยกพับขึ้นมาเลยครับพับขึ้นมาเลยเอาเท้าสับนี้ก็ปิดเข้าไปครับยังไงจะได้เป็นรถแล้วออกแนวรถแข็งโกคาร์ทนะอีกคันหนึ่งนี่ก็ยกขึ้นมาตั้งเลยครับครับไงยกขึ้นมาตั้งเลยจะได้เป็นรถแบบนี้แล้วก็จะได้เป็นรถ2คันนะครับวิ่งไม่ได้นะวิ่งไม่ได้หรอกแล้วเวลาบิดทับกับเป็นสัตว์ก็เหมือนกันนะต่อประกบเข้าไปเลยขาก็ยกลงมาครับอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะดึงลงมาเลยดึงลงมาตั้งเลยตัวนี้ก็ยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาเลยได้แล้วกลับมาเป็นรูปสัตว์เหมือนเดิมครับชุดนี้มีอยู่3แบบนะ3แบบ2สีมาดูแบบต่อไปครับคราวนี้ก็มาถึงแบบที่3กันแล้วนะครับแบบที่3นี้ก็จะเป็นรูปสัตว์นะสัตว์อะไรไม่รู้แหละถ้าใครรู้ก็ช่วยเม้นมาบอกหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นสัตว์รูปอะไรนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องถอดนะครับถอดแยกส่วนออกก่อนนะแล้วตัวนี้ก็พับลงมานะครับนี่สไลด์พับลงมาแบบนี้หางนี้เราก็กดเข้าไปเลยครับยังไงจะได้แล้วออกแนวรถแคปอีกตัวนึงก็เหมือนกันนะยังไงดันลงมาเลยดันลงมาเลยเอาหัวกดเท้าเข้าไปตัวนี้ก็ดันขึ้นมาอีกครับแล้วเอาส่วนที่เป็นส่วนยอดหัวนี้เราก็พับลงไปครับก็จะได้แล้วเป็นรถแข่ง2 in 1 2คันในหุ่นตัวเดียวถ้าอยากจะบิดกลับเป็นหุ่นก็เหมือนกันนะครับสไลด์ออกมาปุ๊บหางก็ยกตั้งขึ้นมาที่หนึ่งตัวนี้ก็ยกขึ้นมาครับแล้วก็หมุนนะหมุนส่วนขาลงมาแยกออกมาหน่อยแล้วก็กางหัวขึ้นมาครับยังไงจะได้แล้วเป็นรูปสัตว์เหมือนเดิมเป็นตัวอะไรแล้วไม่รู้นะแต่ผมดูไม่ออกอะเดี๋ยวมาดูแบบต่อไปกันนะครับครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่4นะก็เป็นตัวเดียวกับตัวสีแดงอะนะเคยทำก็ทำให้ดูเราไปแล้วนะครับเป็นตัวเดียวกันกับก็กับสีแดงก็แสดงว่าชุดนี้มีมาให้3แบบนะ3แบบ2สีราคากันมาให้เท่านั้นเองครับนี่ทำเหมือนกันเลยนะกดให้ล็อกเลยนะครับแล้วก็ปิดพับฝาข้างอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะเอาหัวลงไปครับยังไงสไลด์ลงมาแล้วก็ปิดลงมาครับไงจะได้แล้ว2คำ
เป็นล้อฟรีนะมันเป็นชุดไม่มีลานเอาครับเวลาประกอบร่างก็เหมือนกันนะอันนี้ก็ดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปนะดันขึ้นไปปลาก็ยกขึ้นปลาด้วยส่วนตัวนี้ก็ดันเหมือนกันครับเอาหัวตั้งฉากนะหมุนออกมานิดนึงหมุนออกมานิดนึงเอาหัวตั้งฉากได้แล้วไม่รู้เป็นสัตว์อะไรนะผมดูไม่ออกจริงๆสำหรับตัวนี้ก็เหมือนกับตัวสีแดงเป๊ะเลยอะมาดูแบบต่อไปกันนะครับครับมาถึงแบบที่5แล้วนะแบบที่5นี้ก็จะเหมือนกับแบบตัวสีฟ้าแหละนะเป็นตัวสีฟ้าเด้เลยแหละเหมือนกันเลยยังไงแยกออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตั้งลงมานะเอาขาสัตว์พับเข้ามาครับยังไงเหมือนกับแบบสีฟ้าเด้เลยเพียงแต่ว่ามาเป็นแบบสีเขียวเท่านั้นเองเสร็จแล้วได้แล้วรถอีกคันหนึ่ง2คันเอาไปให้เด็กๆเล่นกันได้นะชุดนี้รวมร่างกันก็ง่ายนะนี่ไงดันยกขาลงมาครับตัวนี้ก็ตั้งลงมาเลยนะขาก็หมุนออกครับขาก็หมุนออกให้มันตั้งตรงนะก็น่าจะเป็นหมาป่านะคือผมดูแล้วทุกพิษอะไรก็ขอไปด้วยละกันนะมาดูแบบสุดท้ายกันนะครับเอาละครับคราวนี้มันก็มาถึงแบบสุดท้ายแล้วนะครับแบบสุดท้ายนี้ก็จะซ้ำกับตัวสีเทาก็มาเป็นตัวซ้ำกับตัวสีเทานั่นแหละนะแต่มาชุดนี้มาเป็นสีเหลืองแทนครับแยกออกมาก่อนนะแล้วก็สไลด์มันขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาหางนี้กดทับเข้าไปนะช่องกลางได้แล้วอีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับยกขึ้นมาเลยนะยกขึ้นมาเลยเอาหัวปิดเข้าไปครับแล้วเอาปลายเท้านี้ชิดเข้าไปนะเอาส่วนที่อยู่ด้านบนหัวพับลงมาครับยังไงจะได้แล้วเป็นรถอีกคันนึงมาเป็นแบบ2คันในชุดเดียวแล้วเวลาบิดกลับเป็นหุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับสไลด์ลงมาดึงหางขึ้นมานิดนึงแล้วตรงนี้ก็พับลงมาครับนี่สไลด์ลงมานะอ่ะเดี๋ยวตรงส่วนนี้หลุดเดี๋ยวนะกางขาลงมาหน่อยปุ๊บยกหัวตั้งขึ้นมาครับแล้วก็เอาแล้วก็ที่เหลือเอามาประกบกันเหมือนเดิมได้แล้วเดี๋ยวให้มาดูรวมๆกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะเอาละครับคราวนี้ผมก็ให้มาดูรวมๆกันนะครับสีแดงกับสีม่วงนี้เป็นแบบเดียวกันนะแต่มีมาให้2สีสีฟ้ากับสีเขียวก็เป็นแบบเดียวกันนะครับยังไงเป็นแบบสัตว์แล้วก็เป็นรูปรถด้วยส่วนสีสุดท้ายนี่ก็เป็นสีเทากับสีเหลืองแบบเดียวกันเป๊ะเลยถ้าเห็นหน้าปกแบบนี้เราก็ใช่นะเป็นภาษาจีนมันวาวๆอย่างนี้นะครับชุดนี้หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะของเล่นแพงครับไปหาดูกันได้คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ